ชอเลิฟสู่สำเร็จที่ดีกว่ามีแม็กไกว์การบาดเจ็บของลีซานโดมาร์ติเนสกับราฟาเอลวาลานส่งผลกระทบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนหลังบ้านที่เคยอุ่นใจช่วยกันบิวอัพเกมรับพาบอลไปกลางสนามหรือฝากบอลยาวสวยๆให้แนวรุกได้ถูกลดทอนศักยภาพลงไปในวันที่ทั้งสองไม่อยู่แฮร์รี่แม็กไกว์อะไรสำคัญของทีมยังคงขยันสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเสมอเมื่อได้โอกาสลงสนามการออกบอลช้าขาดความแม่นยำส่งผลกระทบถึงขั้นทำทีมเสียประตูผลงานเกมยูโรปาลีกกับเซบียาตอบแทนได้หมดจดจนศึก FA ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับไบรตันแม็กไกว์ติดโทษแบนทำให้เอริกเทนฮาร์ตไม่มีทางเลือกอื่นในแผงคู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟอีกต่อไปนอกจากให้วิกเตอร์ลินเดเลฟเป็นตัวหลักพร้อมขยับลูกชอจากแบ็กซ้ายหุบเข้ามาเล่นเป็นตัวด้านในแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่2คนนี้ลงยืนเซ็นเตอร์ฮาร์ฟร่วมกันแต่แฟนผีแดงก็อดแป้วใจไม่ได้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรอีกหรือไม่กับเกมรอบรองชนะเลิศที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้กำลังมั่นใจอย่างไบรตันแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามดีไอแมนดูแลหลังบ้านได้อย่างหมดจดร่วมกับชออาจมีติดขัดบ้างบางจังหวะในแง่การประกบ1ต่อ1กับคู่ต่อสู้แต่ทั้งคู่ยังสามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีที่อดชื่นชมไม่ได้นอกจากชอเลิฟเห็นจะเป็นฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งอย่างแอรอนวานบิซาก้าและดิโอโกดาโลที่ช่วยซัพพอร์ตซ้อนแนวรับได้อย่างดีวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดผลลัพธ์คือกองหลังชุดเฉพาะกิจสามารถเก็บคลีนชีทได้และทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตามเป้าหมายอย่างไรก็ตามแมนยูไม่มีโอกาสให้พักหายใจมากนักโปรแกรมหนักๆยังแวะมาเคาะประตูต่อเนื่องล่าสุดวันที่27เมษายนนี้พวกเขาต้องออกไปเยือนสเปอร์ที่เป็นบอลเปลี่ยนโค้ชสิ่งที่แฟนผีทั้งไทยและเทศทุกกันอย่างสนุกคือเกมที่ต้องออกไปเยือนไก่เดือยทองยูไนเต็ดจะใช้ใครเป็นคู่กองหลังเพราะทั้งวาลานและมาร์ติเนสยังไม่สามารถกลับมาลงสนามได้ค่อนข้างแน่นอนซึ่งคอมเมนต์เกือบทั้งหมดเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาเชื่อว่าเทนฮากจะยังไม่เปลี่ยนแผงแบ็คโฟจากเกมฟุตบอลถ้วยเมื่อวันอาทิตย์เลิฟชอยังน่าจะได้รับโอกาสลงสนามหลังแทบไม่มีข้อผิดพลาดใดๆให้เห็นแม้เกมนี้แม็กไกว์จะพ้นโทษแบนพร้อมกลับมาลงสนามแล้วก็ตามเช่นเดียวกับรีโอเฟอร์ดินานตำนานผีแดงก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงการจัดทีมอดีตกองหลังหมายเลข5ชื่อว่าแนวรับหมายเลข5คนปัจจุบันจะไม่ได้รับโอกาสแก้ตัวในเร็ววันนี้จากการก่อความผิดพลาดไว้ซึ่งเขาไม่คิดว่าเทนฮากจะเปลี่ยนทีมในตำแหน่งคู่เซ็นเตอร์แบ็คในเกมพบสเปอร์เว้นแต่มาร์ติเนสหรือวาลานใครคนหนึ่งจะฟิตกลับมาลงสนามได้ไวกว่ากำหนดขณะที่แฟนผีแดงหลายคนต่างยอมรับว่าแบ็คโฟชุดนี้ทำผลงานไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่เลยทั้ง4คนสามารถซัพพอร์ตกันได้อย่างลงตัวในไรของชอแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาแต่วิชั่นการออกบอลการเอาตัวรอดจากเกมเพชชิงการพยายามแกะบอลจากแนวรับขึ้นไปแดนหน้าเขาสามารถทำมันได้อย่างดีไม่ลกเหมือนแม็กไกว์ที่สำคัญบอลสั้นยาวของเขายังหวังผลได้ในจังหวะที่ทีมต้องการเล่นเกมไวยังไม่นับรวมถึงหลายๆจังหวะเขาเองก็เติมขึ้นไปช่วยทีมเล่นเกมรุกส่วนลินเดเลฟอาจดูช้าบ้างในบางจังหวะแต่จังหวะ1ต่อ1เขาเองก็รับมือแนวรุกคู่แข่งได้สวยๆหลายครั้งแถมยังช่วยทำตัวเกะกะบล็อกลูกยิงคู่ต่อสู้ได้อีกคู่เลิฟชอจะเหมาะสมที่สุดในเวลานี้แม้จะอ้างว่าแม็กไกว์ได้พักมาเต็ม1สัปดาห์จากการติดโทษแบนแต่มีสภาพร่างกายที่พร้อมลงทำคอนเทนต์เอ้ยลงเล่นแต่เวลานี้แฟนผีแดงไม่ไว้ใจในตัวเขาอีกต่อไปยิ่งเกมนี้มีเดิมพันค่อนข้างสูงเพราะยูไนเต็ดเพิ่งถูกนิวคาสเซิลแซงกลับขึ้นไปอันดับ3จึงห้ามพลาดแพ้ไม่ได้อีกฉะนั้นเกมพบสเปอร์เพื่อความสบายใจในแนวรับชอเลิฟคือทรัพยากรแนวรับชั่วคราวที่น่าจะดีกว่าเซ็นเตอร์ฮาฟอาชีพอย่างแม็กไกว์อย่างน้อยทั้ง2ที่เพิ่งเก็บคลีนชีทพาทีมผ่านเข้ารอบชิงบอลถ้วยได้ก็น่าจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งอย่างไรก็ดียังไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเทนฮากจะใช้ใครลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเพราะอย่าลืมว่ายูไนเต็ดจะมีโปรแกรมเตะติดกันโดยหลังจากบุกไปเยือนสเปอร์แล้วถัดมาแค่2วันพวกเขาต้องเปิดโอแทฟฟอร์ดรับแอสตันวิลล่าเพราะหากนับตั้งแต่เกมฟุตบอลถ้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเท่ากับว่ายูไนเต็ดลงเล่น3เกมใน7วันกับกองหลังที่มีตัวเลือกแค่3คนอย่างไรเสียคงหนีไม่พ้นต้องจำใจใช้แม็กควายอยู่ดีเพียงแต่เกมเยือนสเปอร์ที่จะถึงนี้ค่อนข้างสำคัญอย่างมากในการทวงคืนอันดับ3การใช้ชอเลิฟคงเป็นตัวหลักน่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่าส่วนหลังจากเกมนี้คอยมาประเมินสภาพร่างกายหากไม่ไหวตัวเลือกสุดท้ายอย่างแม็กไกว์จึงควรได้รับโอกาสแต่หากเกมพบสเปอร์เทนฮากเสี่ยงส่งแม็กไกว์ลงเล่นเป็น11คนแรกและเกิดเจ้าตัวผลิตคอนเทนต์ในสนามอีกซ้ำๆจนผิดพลาดอีกคนที่จะโดนด่าอาจไม่ใช่แม็กไกว์แล้วแต่เป็นเทนฮาก